ก็โครงการ Active Shooter Train the Trainer เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่เราเจอสถานการณ์ยิงปล้นร้านทองที่จังหวัดลพบุรีหลังจากเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบถึงยุทธวิธีในการเข้าหยุดยั้งคนร้ายพี่ก็เลยนึกถึงโครงการ Active Shooter ซึ่งได้มีโอกาสได้ไปฝึกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในคราวนั้นก็เลยทำโครงการมอบให้กับตำรวจมหาเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์904ทำโครงการเสนอให้สำนักงานแห่งชาติจัดการฝึกอบรมในหลักสูตร Active Shooter แล้วก็ประสานกับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาพอแล้วได้คุยกับทางท่านผู้ช่วยทูตฝ่ายความมั่นคงของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยแล้วก็หัวหน้า FBI ประจำประเทศไทยท่านก็เลยให้ความเมตตาอนุเคราะห์ส่งทีมครูฝึกมาสอนให้กับเราที่ประเทศไทยเลยโดยส่งทีมครูฝึกมาทั้งหมด6นายเราก็ได้มาฝึกกันที่ศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีที่ค่ายนเรศวรจังหวะวันที่17ถึงวันที่28โดยเอาข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่หน่วยประการพิเศษของแต่ละภาคมาอบรมเพื่อเอากลับไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจในพื้นที่ตัวเองในภาคตัวเองเป็นการต่อยอดฮะว่าเวลามีเหตุเจ้าหน้าที่สายตรวจจะต้องทำอะไรเมื่อคนร้ายเริ่มฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ขั้นตอนเขาจะมีขั้นตอนระดับการเข้าหาทางยุทธวิธีเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดแรกที่ไปถึงในชุดแรกเนี่ยเราแบ่งเป็นทั้งหมด3รุ่นรุ่นแรกเป็นแผน B เลยคือขั้นแอดวานซ์งั้นผู้ที่เข้ารับการฝึกทั้งหมด24นายเนี่ยจะผ่านหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้ายหรือหลักสูตรที่ไปฝึกหลักสูตร Alert Active Shooter เนี่ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้วทั้งหมดและอีก2รุ่นที่จะเกิดจะเป็น Class A ซึ่งเริ่มจะเป็นพื้นฐานของหลักสูตร Active Shooter ที่สหรัฐอเมริกาสอนที่สหรัฐเลยก็จะมีอีก2รุ่นทั้งหมด84นายจากนปภ.ทั่วประเทศคือเคสอันเนี้ยที่เราเห็น Active Shooter เนี่ยคือการที่คนร้ายเนี่ยกราดยิงประสงค์กับชีวิตของผู้บริสุทธิ์เลยเข้ามาถึงในห้างเหมือนที่เราเจอเคสที่โคราชไม่ได้มาประสงค์ต่อทรัพย์คือเจอใครก็กราดยิงเป็นความคุ้มคลั่งที่ไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้ทางประเทศสหรัฐก็พยายามทำวิจัยอยู่ว่าเหตุผลของคนพวกเนี้ยมันเกิดจากอะไรซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันคืออะไรเขาจะมีแผนกของ FBI เนี่ยเก็บรวบรวมพฤติกรรมนะครับเรียกพฤติกรรมศาสตร์คนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการกระทำเหตุลักษณะอย่างนี้ในสหรัฐอเมริกาเขาจะมีทีมของเขานะครับทีมที่มาสอนนี่เป็นทีมแท็กติกเป็นแท็กติคอลที่จะเข้าต่อสู้กับคนร้ายวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้มุ่งหมายเพื่อหยุดยั้งคนร้ายที่จะฆ่างั้นชุดยุทธวิธีหรือชุดที่เป็นชุด AT จะต้องโฟกัสไปที่ตัวคนร้ายเลยคือการหยุดยั้งให้คนร้ายหยุดกระทำการต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนนั่นคือการมุ่งโฟกัสไปที่ตัวคนร้ายก่อนในส่วนของสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าท่านเจอเหตุไม่จำเป็นต้องเป็น Active Shooter หรอกครับท่านได้ยินเสียงปืนเมื่อไหร่ท่านรู้แล้วเสียงปืนมาจากที่ทางไหนท่านหนีไปฝั่งตรงข้ามซะเพราะเราไม่รู้ว่าเสียงปืนนั้นประสงค์ต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือตัวท่านหรือเปล่าหรือจะเป็นเหตุการณ์อื่นแต่เพื่อความปลอดภัยกว่าเจ้าหน้าที่มาถึงท่านต้องช่วยตัวท่านเองก่อนในการที่ท่านวิ่งหนีออกไปในที่ปลอดภัยนะฮะประตูทางออกฉุกเฉินท่านพาลูกไปถ้าเกิดพัดหลงไงท่านต้องบอกกับลูกไว้ก่อนเลยว่าลูกเดี๋ยวถ้าเกิดพัดหลงเราไปเจอกันจุดนัดพบนั้นการใช้ชีวิตของเราจะมีความไม่ประมาทมันจะละเอียดเพิ่มขึ้นมาแต่ก็อยากให้ใช้ชีวิตตามปกติแหละครับแต่ถ้ามีเหตุท่านต้องรู้1คือท่านวิ่งหนีก่อน2ถ้าท่านวิ่งหนีแล้วไปเจอทางตันไม่มีทางออกหนีไปไหนไม่ได้แล้วท่านต้องซ่อนตัวนะครับถ้าเข้าไปอยู่ในห้องปิดประตูปิดไฟปิดเสียงโทรศัพท์มือถือเอาโต๊ะไปขวางเอาสิ่งขีดขวางไปขวางไว้นั่นในกรณีที่ท่านหนีไปแล้วทางตันไม่มีทางออกแล้วนะครับในกรณีที่เราปิดกั้นไว้หมดแล้วคนร้ายเข้ามาหาเราถ้าท่านวิ่งหนีตายอย่างเดียวเพราะนั่นเขามาประสงค์ต่อชีวิตนะครับงั้นท่านสู้เราอยู่กัน 3-4 คนทุกคนพร้อมใจกันสู้มีโอกาสรอดอะไรก็ได้ที่หยิบได้ใกล้ตัวอาวุธไม้ปากกาต่างๆนี่ที่เป็นอาวุธได้ท่านต้องช่วยเหลืออันนั้นในกรณีที่หนีไม่ได้แล้วคนร้ายเข้ามาจะจัดการกับท่านแล้วท่านต้องสู้อย่างเดียวห้ามหันหลังวิ่งหนีนะครับก็คือ1วิ่ง
ซ่อนสู้3อย่างแต่สำคัญที่สุดคือวิ่งก่อนครับวิ่งหนีไปก่อนบ้านเราเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะมีเพราะพี่ไปอบรมมาเมื่อ4ปีที่แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใกล้ตัวตอนนี้มันเรายังคิดตอนนั้นโอ้ไกลตัวบ้านเราไม่มีหรอกตอนนี้มันไม่ไกลแล้วครับเหตุที่ลพบุรีกับที่โคราชเนี่ยห่างกันไม่กี่วันงั้นฝากอย่าให้เครดิตคนร้ายถ้าเราให้เครดิตคนร้ายมากพฤติกรรมการก๊อปปี้หรือการลอกเลียนแบบมันจะเกิดขึ้นซึ่งฝรั่งเขาก็ห่วงตรงนี้ซึ่งสหรัฐอเมริกามันมีอย่างนี้มาเราเอาเคสของเขาเนี่ยวิกฤตของเขามาเป็นโอกาสของเราเพื่อป้องกันไว้ก่อนดีกว่าครับวิ่งซ่อนสู้ครับ3อย่างเสร็จ Moving Walk ตำรวจครับตำรวจมาช่วยหนีกูไปไหนฮะมึงจะโอบกูไปไหนฮะออกมาออกมามึงไปหลบอยู่ไหนวะหนีกูไม่รอดหรอกรอห้องเลยไหมเฮ้ยรอดูอ่ะออกมาลุกขึ้นมาทำไงเนี่ยลุกมาเนี่ยมีใครนอนอีกไหมมุ้งไอ้น้องใจเย็นใจเย็นน้องน้องใจเย็นใจเย็นมีไงมั้งเป็นยังไงมั้งข้างในโอ้คุณชายน้องคุณชายคนกินไปไปแล้วครับไปเลยมีเครื่องปืนมีถึงปืนผมสายเปิดเปิดไว้เดี๋ยวผมจะเข้ากับเปิ้ลตามผมมาผมอะไรปืนไปไปครับมีเคลียร์ไหมครับมาเลยครับมาเลยครับน้องครับมีกี่คนครับอยู่ข้างในครับมีคนเดียวใช่ไหมครับน้องน้องเป็นอะไรไหมครับเป็นน้องน้องยกมือได้ไหมครับยกมือครับยกมือยืนครับยืนยกมือขึ้นสูงเลยครับผมสูงหน่อยโอเคน้องน้องน้องเดินไปข้างหน้าครับเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวครับอยู่ตรงนั้นนะครับมือติดผนังไหมครับเดี๋ยวครับไปเกียร์ไหมวางเที่ยวเย็นไหมครับเย็นไหมครับปลอดภัยใช่ไหมครับมีคนร้ายอยู่กี่คนนี่มีคนร้ายกี่คนครับดูประตูนะมีคนร้ายกี่คนคนเดียวนะครับปลอดภัยยืนอยู่นั้นก่อนครับยืนอยู่นั้นก่อนยืนอยู่นั้นครับเดี๋ยวทำตามที่เจ้าที่บอกนะครับทำตามที่เจ้าที่บอกทีนึงเย็นไม่มีอะไรปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยแล้วนะครับ